ถูกใจหัวหน้าหงคิมซอนโฮเหมาขนมรสมะเขือเทศหลังใหญ่กลับเกาหลีใต้13กุมภาพันธ์2566 15 นาฬิกา 10 นาทีคิมซอนโฮพระเอกคนดังเหมาขนมรสมะเขือเทศหลังใหญ่กลับเกาหลีใต้หลังมาร่วมงานแฟนมีตติ้งที่ประเทศไทยเมื่อวันที่11-12กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา13กุมภาพันธ์2566งานนี้ดูเหมือนจะติดใจรสชาติขนมไทยเข้าเสียแล้วสำหรับหัวหน้าหงหรือคิมซอนตนักแสดงคนดังหลังจากที่เดินทางมาร่วมงานแฟนมีตติ้งที่ประเทศไทยคิม Seon Forever Twin Bangkok Kwan Tu Three Smile ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์วันที่11-12กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่ดูเหมือนการมาไทยหนนี้ของหัวหน้าหงนอกจากมิตรภาพและรอยยิ้มจากแฟนๆชาวไทยแล้วขนมไทยน่าจะตกพระเอกหนุ่มแดนกิมจิเข้าอย่างเต็มมายมกภายหลังจากโรคทวีต่อเตอร์ได้แชร์ภาพขณะที่ซอนโฮกำลังเดินทางกลับประเทศเกาหลีใต้ซึ่งบันทึกภาพโดยทีมสนามบินทวีต่อเตอร์โดยพบว่านอกจากกระเป๋าเดินทางของเจ้าตัวแล้วพบว่ายังมีขนมอบกรอบรสมะเขือเทศยี่ห้อดังหลังใหญ่ขนาดพอๆกับกระเป๋าเดินทางถูกขนกลับไปยังแดนส่งข่าวด้วย